ผลชนสูตรออกแล้วอึงทั้งโลกน้องดอม13หมูป่าจากไปด้วยสาเหตุที่ชวนขนลุก หลังเสียชีวิต8เดือนช็อกสุดเศร้าเปิดผลชนสูตรของน้องดอมหมูป่าหลังเสียชีวิตที่โรงเรียนฟุตบอลอังกฤษสำนักข่าว BBC รายงานผลไต่ส่วนคดีของน้องดอมดวงเพชรพรมเทพหรือน้องดอมทีมหมูป่าหนึ่งใน13ของทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงเสียชีวิตเมื่อ8เดือนก่อนบันทึกข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่โรงเรียนฟุตบอลในเมืองเลสเตอร์ จากกรณีน้องดอมอดีตทีมหมูป่าอะเคเดมีที่ติดถ้ำหลวงที่เสียชีวิตปริศนาเมื่อต้นปี2566หลังจากได้รับทุนฝึกฟุตบอลที่ Brookhouse College Football Academy เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ ในวันที่28ตุลาคมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการชนสูตรนายดวงเพชรหรือน้องดอมในวัย17ปีหลังจากน้องดอมถูกพบหมดสติที่วิทยาลัยบรูคเฮาส์มาเกตฮารโรเมืองเลสเตอร์เชีย r e เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากนั้นอีกสองวันได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากการไตส่สวนคดีการเสียชีวิตของน้องดอมเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพอาวุโสได้บันทึกข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายทั้งนี้ในบันทึกการไตส่สวนไม่สรุปถึงสาเหตุของการกระทำการเช่นนั้นทั้งนี้การสอบสวนของตำรวจไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัย